ครับพบกับรายงานรายการเราพบกับรายการแมวน้ำขึ้นบกกันอีกครั้งนะวันนี้เราอาจจะตื่นสายใช่ไม่หน่อยอ่ะสายเลยถูกต้องวันนี้เลยเป็นวันปีนปีของเราถูกต้องนะฮะวันนี้ก็อากาศดีแดดออกแล้วใช่ใช่แดดออกตอนแรกยังตกอยู่บ้างวันนี้แดดออกแล้วตั้งแต่กูมาเนี่ยเพิ่งได้เห็นแดดอาหารวันนี้มึงแม่งตัวสวยมาปุ๊บฝนตกยาวๆพายุเลยล่ะเออก็เดี๋ยวกินอาหารเช้ากันเลยดีกว่าโอเคป่ะเดินทางไปกินอาหารตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่หน้าร้านนะฮะตรงบ้านดอนถ้าเรื่องบ้านดอนเนี่ยต้องถามพิวครับผมว่าไงหมอบ้านดอนครับนามปากกาชื่อในวงการร้านนี้นะครับผมอาจารย์ก็เป็นคนแนะนำอีกเหมือนเดิมกินใจจะเป็นเพื่อนพอเหมือนเป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนใช่คล้ายๆคล้ายๆอ๋อโอ้โหเดี๋ยวมันจะมีทั้งหมด5เมนูค่ะรบกวนด้านหน้านะคะมันจะมีรูปภาพถืออะไรบ้างอยากให้ลองไหนมีแบบธรรมดาก็คือแบบในกล่องนี้ใช่แล้วก็เป็นใส่ไข่ก็แบบเมื่อกี้ก็คือใส่ไข่เข้าไปแป้งเลยแล้วก็มีแบบเป็นแบบไข่ดาวแล้วก็ข้าวเกี๊ยวแล้วก็ข้าวเกี๊ยวไข่ทำน่ากินมากเลยนี่มีอะไรบ้างครับก็จะมีต้นหอมกับหมูสับหมูสับนี่จะเป็นหมูสันคอค่ะยาวสันคอยแล้วสันคอยแล้วสันคอในที่นี่หมายถึงว่าเราไปบดอ๋อครับมันจะมีความมันอยู่ในตัวของมันด้วยครับถ้าใช้3ชั้นเลยมันจะมีติดหนังใช้ไม่ได้เหมือนบาร์จ้ะนะปกติส่วนมากถ้าตอนเช้าเขาจะนั่งตามหน้าโต๊ะจากมาเดี๋ยวไม่เคยได้นั่งเลยอ่ะเนี่ยเองก่อนเลยอันนี้โอ้ยขอบคุณคุณบอกเลยว่าถ้ากลับไปกรุงเทพคราวนี้คิดถึงอาหารมากทำไมของกินอร่อยมากสถานที่เที่ยวนี่คือแบบว่าเหมาะวัยรุ่นด้วยอ่ะก็แบบมีขึ้นเขามีอะไรพวกนี้แต่ที่สำคัญยังเที่ยวไม่หมดนะไอ้เป็นปากหม้อใส่ไข่นะครับนะครับผมเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะอยากกรุงเทพครับคิดถึงอาจารย์สิครับเพราะอาจารย์ทำอาหารปล่อยเขาคุยไปผมกินแล้วกินแล้วแป้งนี่นุ่มมากเครื่องนี่ถึงน้ำจิ้มนี่โหแบบเผ็ดนิดๆไปอันนี้ก็จะเป็นปากหม้อธรรมดานะครับผมใช่ค่ะแล้วมะนาวนี่บีบมะนาวบีบเลยป่ะครับต้องชิมรสชาติก่อนค่ะต้องถามว่าลูกค้าชอบประเภทไหนชอบจัดจ้านหรือชอบออริจินอลถ้าชอบจัดจ้านก็จะมีน้ำปลาให้มีมะนาวให้ก็เติมลงไปมีขมุนไหมเลือดของน้าไก่ขมุนทำไหมลองไหมจ๊ะได้เลยหอมหอมต้นหอมแล้วหมูเนี่ยอร่อยด้วยแป้งนี่อย่างที่เอ็มบอกเลยคือแบบนุ่มนิ่มใช่อร่อยก็เสียดายนะวันนี้ไม่ได้มีโอกาสได้กินเป็นข้าวเกี๊ยวเพราะว่าฟ้าฝนไม่อำนวยอ่ะอันนี้จะไปที่เอี่ยงเดี๋ยวเราจะมาลองชาปากหม้อดูนะครับผมเห็นไหมเนี่ยลงข้างล่างเนี่ยก็คือวนค่ะวนให้มันเป็นวงกลมก็ปิดฝาเดี๋ยวครับผมรอสักประมาณนับ1ถึง10อ่ะนับอย่านับไวร้านทำดักปุ๊บมือเรียบร้อยแล้วถ้าดักอย่างนี้แล้วผมจะไปทางไหนครับครับผมยังไงต่อฮะไม่ค่ะอ้าวให้ประกาศบางตลาดกุ้งบางบางกุ้งการเทปแม่มันต้องมีมันต้องกะบางมากก็ไม่ได้อย่างนี้นะคะดูความสมัครสมองแป้งจะนวลอย่างนี้แล้วก็ฝาต้องปิดจากทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยางค่ะเอายางเอามีดกินได้ครับผมร้อนร้อนบ้ามันควันเก
เย็นอันนี้เป็นไอเย็นข้างล่างเป็นไอไอเป็นไอไอเหรอใช่ข้างล่างเป็นไอไอใช่ไอไอฮะเอาหน้ามาได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีอยู่เนี้ยกูก็รู้ว่ามันเย็นอุ้ยอยากเป็นพ่อค้าอยากขยบแบบนี้ดิว้าวติดปากด้วยจ้ะพอมาทำเนี่ยใช้อย่างเดียวเลยแก้เลยนี่มาใช่ไหมไม่ใช่เด็กเด็กต่อเห็นไหมทำเข้าไปอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ก็คือคล้ายกันแหละแล้วยังไงต่อใส่กล่องใส่กล่องใส่ตากเลยได้ไหมใส่ได้ค่ะได้ค่ะกลัวร้อนโอเคครับผมใส่ปากนี้ใส่ปากนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวร้อนนักไก่ครับฝากร้านหน่อยครับผมร้านอยู่ตรงไหนเอ่ยร้านปากหม้อบ้านดอนอยู่ข้างโรงเรียนท่านภาษาลิบุตรค่ะตรงสี่แยกทางลงตลาดพรเพชรค่ะถ้าผมใครมาเที่ยวมุกดาหารก็อย่าลืมแวะมาทานนะครับผมปากหม้อบ้านดอนนะครับผมโอเคง่ายๆคือใกล้ที่พักเราด้วยแหละคือใกล้ที่พักที่วารีสอร์ทด้วยกินอิ่มบ้างแล้วข้างหลังเราเนี่ยคืออะไรออกแก้วมุกดาหารมีชื่อเต็มด้วยออกแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาพิเศษแกจะบอกเสริมในกรุงเทพกำลังจะใบ้ให้เลยก็ที่เราไม่ขึ้นนะฮะเพราะว่าตอนเนี้ยเหมือนฝนเหมือนทำท่ามันจะตกตกแล้วเนี่ยตกแล้วมันเริ่มตกแล้วถ้าขึ้นไปเนี่ยมันจะมองเห็นข้างล่างลางๆมันจะไม่สวยดังนั้นงั้นเดี๋ยวบอกรายละเอียดหน่อยคร่าวๆดีกว่าก็คือข้างบนเนี่ยหอสูงจากพื้นนะฮะ10เมตรแล้วหอข้างบนมีแอร์ให้ด้วยไม่ร้อนแล้วก็สามารถชมเมืองมุกดาหารได้มองชัดส่วนฐานข้างล่างจะเป็นจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนเผ่า8ชนเผ่าของจังหวัดมุกดาหารก็คือบอกประวัติศาสตร์ของมุกดาหารหมดเลยใช่ถ้าเข้า20บาทก็ถ้าใครมาที่มุกดาหารก็สามารถมาและเยี่ยมชมกันได้ใช่เลยมาถ่ายรูปตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วเดี๋ยวเราไปก่อนดีกว่าครับผมไปเลยนี่นะครับผมเราอยู่ที่ร้านรัตติยานะครับผมเรียกได้ว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักในการมามุกดาหารของเราใช่เลยก็ขามาเนี่ยติดขัดนิดหน่อยเนาะมีพายุเข้าเลยแหละใช่เลยก็เดี๋ยวเรามาถึงร้านแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านเลยดีกว่าเนาะตอนนี้กูหิวแล้วหิวแล้วนะหิวแล้วเอาเรื่องเลยอ่ะไปเนาะไปโอเคนะผมตอนนี้เราก็อยู่ในร้านรัตติยานะครับและที่เห็นสาวสวยที่นั่งอยู่ข้างๆนี้นะครับก็ไม่ใช่ใครเลยครับก็เป็นเจ้าของร้านรัตติยาผมสวัสดีครับพี่เจี๊ยบโอเคครับผมก็อื่นเลยเนี่ยผมขออยากทราบก่อนของร้านคร่าวๆได้ไหมครับประวัติร้านคร่าวๆแล้วเนี่ยแจ่วฮอนเราเนี่ยนะคะสูตรเราเนี่ยถือว่าเป็นสูตรเจ้าเดียวในประเทศไทยเลยเพราะว่าเมื่อประมาณก่อนที่จะเปิดก็คือเราเป็นอำเภอของนิคมนครพนมค่ะทีนี้ร้านอ่ะเราจะไปเปิดอยู่ที่สี่แยกรุ่นคุณปู่คุณย่าเลยค่ะที่สี่แยกมุงหมักค่ะซึ่งเราก็ทำกินเองพอทำกินเองเสร็จแล้วคนในบ้านในครอบครัวทานแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคนบ้านใกล้เรือนเคียงก็มาชิมก็ชอบเงี้ยเราบางทีเราก็บอกทำกินเองที่บ้านได้เราก็ให้สูตรให้อะไรแต่คราวเนี้ยพอเรามาดูแล้วว่ามันอร่อยเราก็เลยตัดสินใจเปิดเป็นร้านขายจริงๆสูตรเก่าต้นตำรับจริงๆเลยมันไม่ใช่น้ำใสแบบนี้นะคะคือเรามาดัดแปลงตอนแรกๆเลยน้ำมันจะเหมือนออกข้นๆออกค่ะผักเนี่ยเราจะใส่ชนิดเลยผักชีลาวถั่วลิสงผักแพรวเราก็ใส่เข้าไปได้หรือไม่ก็จะเป็นชะพูผักบุ้งกะหล่ำอะไรใส่เข้าไปรวมกันอยู่ในนี้คล้ายๆอ่อมแล้วมันก็จะมีรสชาติขมนิดนึงทีนี้พอมาถึงรุ่นคุณแม่รุ่นลูกแม่ก็ปรับเปลี่ยนสูตรเพราะว่าคนยุคนี้ชอบทานน้ำใสค่ะถ้าเราต้องการความเข้มข้นจริงๆลูกค้าก็จะเทน้ำจิ้มลงไปแบบนี้นะคะ
เราก็เลยพัฒนาให้มันทานได้เด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ทานได้ค่ะแสดงว่าร้านเปิดมาดีมากใช่ไหมครับร้านเนี่ยก็คือรวมๆแล้วที่รุ่นแม่ทำแล้วพี่มาทำต่อไม่ได้พูดของคุณปู่คุณย่านี่นะคะครับผมก็40กว่าปี40ปีโอ้โหค่ะก็สมัยตอนที่มันเป็นยังไม่ได้เป็นจังหวัดอะลูกค้าที่มุกดาหารเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ต้องไปกินที่ร้านแบบเด็กเล็กๆอะไรก็คือทานได้หมดเลยค่ะทานได้จนวันนี้เรามาทำขยายร้านมาอยู่ตรงนี้จนเด็กที่เราเห็นเล็กๆอ่ะโตเป็นสาวแต่งงานไปมีลูกมีครอบครัวบางทีเราจำเขาไม่ได้จนเขามากับครอบครัวเราถึงรู้อ๋อลูกพี่เหรอคะคือตกใจเลยคือดูคนทุกวันนี้ต้องดูคุณแม่คุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะดูอีกรุ่นนึงแล้วใช่เป็นอย่างนั้นค่ะสไตล์อาหารของร้านนี้เป็นสไตล์ยังไงครับอ๋อของเราจะเป็นอาหารอีสานแต่ไม่ใช่อีสานแบบอีสานแท้ๆเราทำแบบกลางๆเพราะว่าอย่างเช่นเดี๋ยวฮอนเราเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำอ่อมๆหรือเป็นอาหารเป็นอีสานแบบเข้มข้นไปเลยค่ะเราจะทำเป็นแบบรสชาติกลางๆสามารถทานได้ทุกคนเออผมสงสัยอย่างนึงครับอย่างฮอนเนี่ยครับแตกต่างในแบบจิ้มจุ่มธรรมดาแตกต่างที่น้ำซุปค่ะคือน้ำซุปเราจะทำออกรสชาติเผ็ดนิดนึงเปรี้ยวนิดนึงเค็มนิดนึงให้เป็นเหมือนรสต้มยำแต่ไม่ทำจัดมากเพราะว่ามันจะไม่สามารถกินกับเส้นกับเนื้อกับอะไรได้แบบคือถ้าเราทำจัดมากมันเหมือนเราต้องทานกับข้าวค่ะเราก็จะทำรสจัดแบบกลางๆเพื่อที่จะจิ้มกับน้ำจิ้มด้วยเจ้าฮอนเราเนี่ยเหมาะที่จะทานกับน้ำจิ้มขมเปรี้ยวหวานแล้วเราก็จะมีเปรี้ยวเค็มด้วยค่ะแต่ส่วนจิ้มจุ่มเนี่ยจริงๆแล้วมันควรทานกับน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานเปรี้ยวเค็มแต่ลูกค้าบางคนก็ชอบขมก็จะใส่ขมเข้าไปด้วยค่ะค่ะมันสามารถทานด้วยกันได้ค่ะค่ะแสดงว่าวิธีการกินเนี่ยหลากหลายมากใช่ค่ะวิธีการกินมันหลากหลายมากคือเหมือนกับว่าลูกค้าต้องการกินจิ้มจุ่มใช่ไหมคะสามารถเอาเนื้อเอาหมูเอารวมมิตรหมูรวมมิตรเนื้อหรือทะเลหรือปลาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะนอกจากมีอาหารทางภาคอีสานแล้วก็คือมีอาหารเวียดนามด้วยใช่ใช่ค่ะเวียดนามนี่เราจะทำไม่ได้เยอะค่ะเพราะว่าเนื่องด้วยเราอยู่จังหวัดมุกดาหารเนี่ยมันจะค่อนข้างมีอาหารเวียดนามเยอะแต่เราจะทำเฉพาะบางอย่างที่สามารถที่จะเอามาทานร่วมกันได้อย่างเช่นสลัดเวียดนามครับผมสลัดเวียดนามเนี่ยหมูของเราเนี่ยจะใส่สมุนไพรบดใส่ตะไคร้ใส่กระเทียมใส่อะไรแล้วก็มีผงกะหรี่เราก็จะหมักค่ะส่วนน้ำสลัดเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าเราใช้มะเขือเทศสดๆใช้เยอะค่อนข้างเยอะปริมาณเนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมะเขือเทศเนี่ยจะอยู่ที่ 70% มะเขือเทศเราจะบดเสร็จแล้วเราก็จะมาเคี่ยวน้ำสลัดตัวนี้ก็คือทำมาจากมะเขือเทศสดๆค่ะส่วนสลัดตัวนี้เป็นสลัดปัตยาคนที่ชอบทานรสจัดขึ้นมาหน่อยมีความเผ็ดความเปรี้ยวความเข้มข้นนะคะครับผมเขาก็จะสั่งเป็นสลัดปัตยาค่ะเวียดนามอีกอย่างหนึ่งก็คือทอดมันค่ะทอดมันตัวนี้ถ้าดูดีๆมันจะแตกต่างจากทอดมันจากที่อื่นนะคะครับทอดมันเวียดนามตัวนี้เราจะตีทอดมันด้วยกุ้งแล้วก็ปลาที่เด็ดของเขาคือเราจะห่อด้วยใบแป้งเวียดนามทอดที่มีความกรอบแล้วทางด้านนี้ล่ะครับนี่คืออันนี้นะคะเป็นตำลาวมาม่าซึ่งสามารถทำเป็นตำไทยได้ตำลาวมาม่าของเราเนี่ยก็คือจะมีมักกะโรนีมีหมูยอซึ่งเป็นหมูยอที่อร่อยนะคะใครไม่กินปลาก็สามารถเป็นตำไทยได้ส่วนนี้ก็คือส้มตำใส่ปูม้าสดแล้วก็หมูยอทางร้านเราตั้งชื่อตัวนี้ว่าตำแชร์เยสเพราะว่าเรากล่าวว่าให้มันเป็นเมนูส้มตำสำหรับร้านที่เราเปิดอีกร้านหนึ่งค่ะอันนี้ก็คือเป็นปลาก็สามารถทำเป็นตำไทยได้ส่วนตำไทยของเราตำไทยไข่เค็มตำไทยตำไทยปูดำปูแสมส้มตำไทยปูม้าเราก็สามารถที่จะทานแบบไม่ใส่ปลาได้อันนี้ผมสงสัยนิดนึงครับผมปกติผมไม่เคยเห็นนะครับว่าส้มตำใส่มะเขือเทศด้วยครับค่ะมันก็เป็นสูตรที่เราก็คิดค้นขึ้นมาคิดค้นขึ้นมาว่าคือมันต้องมีความแตกต่างนิดนึง
พอเราสั่งมันก็จะมีตำมะกรุนล้วนๆนะคะโดยที่ไม่ใส่มาม่าก็มีแต่อันนี้เป็นตำมาม่าแต่เราให้ใส่มะกรุนนิดนึงเพื่อที่ให้ลูกค้ารู้สึกว่าเอ้ามันมีเส้นมะกรุนด้วยเหรออย่างนี้ค่ะแล้วลูกค้าก็จะถามขอเป็นมะกรุนล้วนได้ไหมเพราะถ้าเกิดเราไม่ใส่ปุ๊บเนี่ยบางทีลูกค้าก็จะไม่รู้ว่ามะกรุนตำได้ด้วยเหรอเพราะครั้งนี้เราครั้งแรกที่เราเห็นว่าเอามะกรุนมาตำด้วยเท่าที่ที่ฟังมานะครับว่าแต่ละเมนูแต่ละอย่างเนี่ยทางร้านรัตติยาเนี่ยใส่ใจมาอย่างดีใช่ที่ปรุงใหม่ทุกจานค่ะไม่มีว่าทำมาไว้แล้วก็แม้กระทั่งต้มหนึ่งหม้อต้มแซ่บหนึ่งหม้อเนี่ยคุณต้องตักน้ำซอกมาแล้วต้มใหม่ปรุงใหม่คือไม่ใช่ว่าคุณทำต้มเป็นหม้อใหญ่มาแล้วสั่งมาปั๊บแล้วก็ต้มใส่อะไรอย่างนี้เพราะว่าถ้าเมื่อใดที่เราใช้เป็นหม้อใหญ่ปั๊บเวลาที่เราต้มไปเรื่อยๆคือมันจะทำให้มันเข้มข้นมากๆรสชาติมันก็จะทันแบบถ้าคนไม่กินจัดแล้วเค็มมากๆมันทานไม่ได้เรียกได้ว่าใส่ใจทุกรายละเอียดแล้วก็ขอบคุณว่าสมแล้วที่เป็นจากคนที่ขึ้นชื่อของจังหวัดมุกดาหารจริงต่อไปนี่คือจะเป็นการลองชิมเลยไหมเอียงเอาไหมทอดมาปุ๊บเนี่ยเหมือนจะกรอบมากเลยค่ะเห็นไหมแต่พอเราคือมันนานๆมันก็จะไม่กรอบมีเสียงเห็นไหมคะนะเห็นไหมเราพอได้รู้สึกถึงความกรอบเออข้างในนี่มันกับมีส่วนผสมอะไรเพิ่มรู้สึกว่ามีกลิ่นหอมค่ะพริกแกงแล้วก็สมุนไพรก็คือใบมะกรูดก็จะมีงาดำเป็นเส้นลูกค้าทานก็จะบอกแปลกๆแต่ผมรู้สึกว่ารสมันค่อนข้างเข้ากันนะครับเป็นสลัดเวียดนามค่ะรู้สึกว่ามันหอมมากค่ะมันจะเป็นกลิ่นของผงกะหรี่ต้องเป็นคนที่ชอบทานผงกะหรี่ความหวานมะเขือเทศใช่ค่ะเพราะว่าหมูที่นี่หมักจะใช้สูตรโบราณแบบเวียดนามไหนอ่ะจะได้แต่ตัวนี้จะเปรี้ยวค่ะจะเปรี้ยวเผ็ดสลัดรัตติยามาอันนี้ก็จะเป็นหมูผัดใส่พริกไทยดำค่ะร้านที่ส่วนใหญ่มีหมูเกือบแทบจะสมุนไพรเยอะสำหรับคนที่ชอบทานจะประมาณว่ายำจัดหน่อยนิดนึงปกติสลัดมันจะไม่จัดใช่ไหมคะแต่อันนี้เราทำสำหรับคนที่ชอบรสจัดชอบทานผักเยอะๆชอบสลัดก็คือก็สั่งนี่คือเวิร์กเลยใช่ค่ะเป็นเมนูขายดีค่ะต่อไปก็จะเป็นต้มตำอันแรกพี่เห็นน้องชิมไปด้วยพี่ก็คือน้ำลายไปด้วยคือตอนแรกผมก็ไม่หิวหรอกครับแต่พอพี่เกียรติบรรยายมาเนี่ยผมว่าท้องเริ่มร้องแล้วนี่ก็เป็นเส้นมาม่ามันเป็นเส้นมาม่าปลาร้าเราก็จะต้มนะคะปลาร้าเราขายดีมากค่ะมีเป็นขวดด้วยคือต้มไม่ทันลูกค้าสั่งใช่ค่ะต้องคือใช่ค่ะคือต้มไม่ทันค่ะเพราะว่าปลาร้าเราเนี่ยจะต้มแล้วก็คือไม่ทำเป็นปลาร้าดิบไงคะพอเราขายเสร็จลูกค้าทานส้มตำชอบที่มีปลาร้าไหมเราก็เลยใส่ถุงขายพอสักพักหนึ่งมันเริ่มเยอะขึ้นก็เลยผลิตเป็นขวดค่ะพอเป็นขวดปั๊บลูกค้าก็จะชอบสั่งเยอะเมื่อคีอยู่ประเทศจีนคือคนไทยไปอยู่ที่นู่นเห็นชอบก็ต้องส่งไปที่จีนอเมริกาก็ส่งไปนะคะค่ะจริงๆค่ะบางทีต้มไม่ทันค่ะแต่ว่าขายดีมากๆเลยใช่ค่ะต้องขอบอกก่อนว่ามะกรูดเนี่ยเข้ากับส้มตำได้อร่อยด้วยพอชิมไปเนี่ยดูไม่ขัดกันคือกลมกลืนอย่างใช่ใช่ก็นุ่มเมื่อก่อนเนี้ยมีลูกค้าที่คือพี่จะขายดีมากตำปูม้าซึ่งพี่คิดว่าตำปูม้ามันควรเป็นตำไทยคือบางทีลูกค้ามาสั่งพี่บอกว่า
ตำปูม้าหน่อยค่ะแต่ขอตำเป็นปลาร้าพี่ก็บอกว่ามันจะเข้ากันเหรอคะเขาบอกว่าหนูอยากทานงั้นมันเป็นความต้องการของเขาเราก็เลยลองตำมาให้เขาปรากฏว่าพี่มาชิมมันอร่อยคือมันเข้ากันได้ยังไงก็จะขายดีมากค่ะอร่อยต่อไปเป็นตำไทยค่ะเดี๋ยวขอลองตำไทยหน่อยนะครับมีพริกติดด้วยระวังนะครับระวังนะฮะแอร์ที่ร้านเปิดเย็นนะฮะค่ะแต่เหงื่อเริ่มออกตัวนี้จะไม่ค่อยถึงมากจะอร่อยปูนี่ผมรู้ว่าค่อนข้างสดด้วยนะใช่ค่ะเพราะว่าพี่ให้รถเขามาส่งคือเขาจะเอาปูที่เป็นๆแล้วก็น็อกมาเลยค่ะน็อกมาเพราะฉะนั้นปูเราจะสดพี่กล้ารับประกันเลยปูร้านที่สดเราก็มาถึงไฮไลท์ค่ะต้องแจ่วหอมแจ่วฮอนค่ะครับผมส่วนใหญ่แล้วแจ่วฮอนลูกค้าจะชอบแบบคือลวกเป็นชิ้นใช่ไหมคะแต่บางทีมาเป็นครอบครัวลูกค้าจะใส่ผักใส่อะไรเทแบบเราทานเหมือนคนสมัยเก่าทานส้มตำด้วยกันแล้วแบบอร่อยแบบแย่งกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้มันก็จะออกเป็นแนวอีสานแต่ถ้าสมมติว่าเราค่อยๆอารมณ์กระชี้เนี่ยน้ำซุปคือเนื้อเนี่ยเวลาที่เราลงชุบเนี่ยมันเหมือนเราเคี่ยวเนื้อสัตว์ลงไปในหม้อน้ำซุปมันจะให้ความอร่อยขึ้นเยอะแต่พอเราลวกเป็นชิ้นปั๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีรสชาติของเนื้อทั้งหมดเลยก็คือความหวานของเนื้อเนี่ยจะมาเข้ากับน้ำซุปไปด้วยใช่ค่ะน้ำซุปก็จะไม่เค็มมากเพื่อเวลาที่เราต้มไปเรื่อยๆน้ำก็จะเริ่มลดลงถ้าภาษาอีสานก็จะเริ่มนัวขึ้นเค็มขึ้นเค็มขึ้นนี่จะบอกว่าเนื้อกึบๆใช่กึบอร่อยมากต้องส่วนตัวน้ำจิ้มเนี่ยตอนแรกแอบเป็นกังวลปกติผมไม่เคยกินก็เป็นน้ำจิ้มแบบเป็นเชิงหวานแต่พอมากินเนี้ยผมว่ามันเข้ากันได้ดีมากเลยครับคือบอกตรงๆต้องเป็นคนที่ชอบรสชาติออกหวานแล้วก็เปรี้ยวนิดนึงของทางร้านนะคะแต่ลูกค้าบางคนบอกว่ามันหวานทานไม่ได้ก็จะเป็นเปรี้ยวเค็มเราก็จะทำพิเศษขึ้นมาให้เพราะว่าเอกลักษณ์เราจริงๆแล้วมันก็คือเปรี้ยวหวานร้านเนี่ยแต่ละอย่างเราจะสั่งมาอย่างนี้แบบไม่ปล่อยให้ผ่านว่าแบบอันนี้ธรรมดาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งผักที่เอามาเป็นผักแจ่วฮอนเนี่ยที่ยังต้องใส่แช่ในน้ำแข็งครับผมแช่ในน้ำแข็งแล้วยังต้องเอาน้ำแข็งอ่ะประคบเขาพอเวลาที่ผักมันโดนความเย็นแล้วเราเอามาต้มมันจะกรอบแบบสุกแบบกรอบเราชิมมาสุกแบบอย่างที่พี่เจ๊บอกเลยว่ากินสมุนไพรน้อยค่ะรสจะเป็นเค็มทั้งนั้นนี่จะแจ่วฮอนจะมีกลิ่นเอกลักษณ์ของเขาเลยเหมือนสมมติเราเดินผ่านปั๊บคนกำลังจะต้มแจ่วฮอนกินใช่ไหมคะกินคือเราเดินปั๊บกลิ่นนี้มาปั๊บคือรู้เลยว่าอ๋อนี่คือกลิ่นแจ่วฮอนจะมีเอกลักษณ์ของเขาเลยครับก็จะแนะนำคือจริงๆแล้วพี่ก็ทำร้านอาหารเป็นร้านแจ่วฮอนครับผมแต่ว่าอีกร้านเป็นร้านนั่งชิลค่ะนั่งชิลก็คือเป็นชื่อว่าร้านแชเยสแชเยสค่ะร้านเนี่ยเราจะตกแต่งสไตล์แบบชิลๆเป็นเหมือนโซฟาเก่าเป็นแบบเรโทรผสมแบบหลากหลายก็คือมีแบบโมเดิร์นนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ลูกค้าได้มีความหลากหลายค่ะไม่ใช่ร้านเล่าโดยตรงนะคะต้องบอกก่อนเป็นเหมือนร้านอาหารมีดนตรีแล้วดื่มได้เพราะฉะนั้นก็คือหลักๆแล้วเนี่ยพี่เจี๊ยบผ่านการเรียนรู้จากเริ่มเปิดร้านนะคะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วครับผมลูกค้าจะเป็นวัยรุ่นเยอะซึ่งวัยรุ่นจะเยอะมากแล้วทีนี้เนี่ยเราก็เริ่มปรับเปลี่ยนให้เป็น
นร้านแบบไม่ใช่ร้านเหล้าที่แบบเป็นเหล้าจ๋าเหล้าจ๋าจะกลายเป็นร้านที่มานี่ปั๊บทานอาหารคุยกันฟังเพลงดื่มค่ะหลังจากเลิกงานแบบเหมือนเราทำงานเหนื่อยเลิกงานก็มาทานข้าวฟังเพลงแล้ววัยรุ่นทุกวันนี้พี่มาสังเกตดูจากร้านกาแฟสดซึ่งเป็นอะไรที่เด็กวัยรุ่นจริงๆเขาต้องชอบแบบความสนุกสนานแต่เขาสามารถนั่งร้านกาแฟแล้วคุยกันได้ 3-4 ชั่วโมงจนลืมเวลานั่นหมายความว่าเด็กรุ่นใหม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนเราทำร้านแบบนี้ปั๊บเด็กที่ไม่ต้องการความวุ่นวายก็จะมานั่งชิลๆคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเพื่อนมาพาเพื่อนมาแบบอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นครอบครัวก็ได้แต่คือวัยรุ่นที่นั่งร้านกาแฟได้นานปั๊บฟังเพลงเบาๆชิลๆเขาก็จะชอบความเป็นส่วนตัวแล้วก็จะมานั่งคือเราก็จะทำสไตล์ให้สบายขึ้นนั่งโซฟาสบายๆฟังเพลงสบายๆดนตรีของเราเนี่ยจะมีพี่จิมมี่พี่จิมมี่เดอะบอยใช่ค่ะพี่จิมมี่เนี่ยคือเป็นน้องชายที่ผูกพันแล้วรักกันมากอยู่กับชายยิ้มมาหลายปีมากพอน้องเขาไปประกวดแล้วเขากลับมาเขาก็ยังคงอยู่กับเราอย่างนี้คือไม่ได้ไปไหนความผูกพันความรักกันเขาก็ร้องทุกวันค่ะถ้าวันไหนมีงานนอกอะไรเงี้ยเขาถึงจะไม่อยู่ค่ะวิวผมขนาดนี้แล้วอยากทราบว่าร้านอยู่ตรงไหนครับผมอ๋อประมาณ8ค่ะ8กิโลครับไม่ค่ะ89เดินโอ้โห89เดินใช่ค่ะก็คืออยู่หน้าร้านรัตยาสาขา2เองค่ะอยู่หน้าร้านเลยคือกินเสร็จปุ๊บได้ที่แล้วไปต่อตัวไปต่อนี่เลยค่ะไม่ต้องไปไหนไกลไม่ต้องไปไหนไกลค่ะคือคอนเซ็ปต์ร้านเนี่ยทำให้เหมือนคุณอยู่ที่บ้านนั่งระเบียงบ้านนั่งตรงระเบียงบ้านคุยกันแม้กระทั่งโต๊ะติดกันเรายังไม่รู้เลยว่าเราคุยกันเสียงดังโต๊ะด้านข้างก็คุยกันเสียงดังเราไม่รู้เลยด้านข้างคุยอะไรเราคุยอะไรเราคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันเป็นอารมณ์ที่มันเป็นอารมณ์คือมันมีโลกของเรามีอารมณ์ของเราแต่ละโต๊ะจะมีอารมณ์ของเราจะเป็นแบบนั้นก็ให้น้องๆทานเสร็จแล้วพออิ่มแล้วครับผมเริ่มอยากจะชิลสบายๆก็เดี๋ยวเราไปต่อที่นู่นนะคะค่ะก็ขอบอกเลยว่าแจ่วฮ้อนที่มุกดาหารเนี่ยนึกถึงอื่นใดไม่ได้นึกถึงร้านรัตยาเท่านั้นครับผมยืนยันถ้านึกถึงร้านนั่งชิลบรรยากาศเป็นกันเองสบายๆนะครับก็ร้านแชร์เย็นเลยครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับผมก็ขอขอบคุณเจี๊ยบนะครับผมที่เป็นผู้สนับสนุนหลักในการมาเที่ยวมุกดาหารในครั้งนี้นะครับครับผมขอบคุณมากนะครับเจี๊ยบจากเมื่อวานที่เรากินแจ่วฮ้อนไปแล้วเราก็เลยตัดมาวันนี้เลยกูก็ต้องขอเดินทางกลับก่อนครับโอเคเพราะว่ามีติดธุระนิดนึงเดี๋ยวคิวจะกลับวันนี้แล้วผมจะกลับพรุ่งนี้เนาะกับพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่สุดทริปนี้เนาะมุกดาหารเนี่ยที่เที่ยวเยอะมากเรายังเก็บไม่หมดเลยนะถ้าเรามาเป็นอาทิตย์เนี่ยนะแล้วก็ต้องบอกว่าของกินอร่อยเยอะมากๆเช่นกันทริปมุกดาหารในครั้งนี้ก็ต้องถือว่าประทับใจสำหรับพวกเรามากแล้วก็เรารู้สึกสบายใจด้วยที่ได้สักการะที่วัดต่างๆก็แรกครับต้องขอขอบคุณอาแจงนะครับผมเขาเรียกนะครับอย่างเรียวเขาเรียกนะครับผมคือก็ต้องขอขอบคุณอาแจงนะครับผมที่มาพาพวกเราเที่ยวพาพวกเรากินอาหารดีต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักนะครับผมร้านอาหารรัตยาครับครับผมแล้วก็สปอนเซอร์โอเคครับผมโอเคเด้อ
ดี๋ยวขอบคุณอีกรอบนึงนะฮะขอบคุณเสื้อสวยๆจากร้านพักมุกนะครับขอบคุณร้านโคขุนแม่มุกเตาถ่านนะครับขอบคุณที่พักดีๆนะฮะน้ำวันรีสอร์ทและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผู้สนับสนุนหลักของเราร้านรัตติยาครับผมอย่าลืมนะครับติดตามรายการแมวน้ำขึ้นบกเวลาเดิมวันเสาร์เที่ยงตรงที่ Channel 8 Thailand ครับผมแล้วก็คนที่ดูผ่านFacebook หรือ YouTube นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ ตอนนี้เรามาเล่นปูที่ร้านชัยยศนะครับผมใช่ไหมยังเป็นปูจะไม่ค่อยอยากเล่นหรอกทำไมวะแซบมือโอ้โหมือแทงยังไงของมึงวะเนี่ยเป็นไงมึงเตรียมไปไหนเนี่ย